ห้องมืดกับผมเข้มทนนะครับวันนี้อยู่กับดีเจอารมณ์ดีนะครับพี่เก่งกี้ยุทธพลสวัสดีพี่จุ๊กรูสวัสดีครับผมทำไมคุณจะต้องจุ๊กรูก่อนเข้าหาผมมันเป็นอะไรที่แสดงถึงความอารมณ์ดีของเราเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้มันอาจจะต้องเครียดก็ได้วันมารายการห้องมืดทีไรรู้สึกว่ามันดูไม่เป็นบุคลิกของตัวเองยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันมันต้องเปลี่ยนแปลงบ้างพี่เราจะมาขำเขิมกันตลอดเวลามันก็โอเคจะไม่มีสาระเลยอ่ะมืดคือมืดวันนี้ก็คือมีเรื่องราวที่มืดๆมาเล่ามาถามพี่อีกเหมือนกันแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องมืดหรอกเพราะสังคมก็จะรู้กันตามข่าวในโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมายเรื่องของการสวดมนต์พี่คิดว่าสวดมนต์ดีไม่ดีปกติพี่ก็สวดมนต์ก่อนนอนอยู่แล้วนะจริงนะมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วจริงป่ะไม่เห็นมีคลิปสวดมนต์ถ่ายให้ผมดูบ้างเลยไอ้ของพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องโชว์ครับมันรับรู้แค่คนเดียวพออ๋อสวยกับใครพี่ถ้าเกิดว่าสวดไปแล้วแบบไปพงไปโพสมันก็กลายเป็นเราสร้างภาพอีกอะไรความดีที่ผมทำดีๆผมไม่ค่อยโพสหรอกครับมันก็ทำได้พี่แล้วก็สวดบนแล้วก็สวดบนถ่ายทอดสดสมมือได้เลยเออแต่ว่าคนเราเนี่ยมันชอบคิดว่าไอ้นี่สร้างภาพอะไรก็เลยที่อะไรที่มันดีๆเราจะไม่ค่อยโพสนี่ก็ทำไมอ่ะก็ถ้าเราอยากสวดมนต์เราอยากทำอะไรที่มันดีๆเราก็โพสลงโซเชียลก็ไม่เห็นแปลกความที่มันเป็นเรื่องของเราไงความที่เราเป็นคนคิดเยอะไงว่าเดี๋ยวไอ้นี่จะหาว่าไอ้นี่มันสร้างภาพเว้ยไอ้นี่มันสร้างภาพเว้ยพอไปทำดีไปช่วยเหลือคนอย่างเงี้ยมันทุกคนมันจะมองหลายแบบสู้ไม่ให้คนอื่นรู้ดีกว่าเรามันรู้อยู่กับใจเราดีกว่างั้นมันก็สร้างภาพกันทั้งประเทศแล้วเพราะว่าประเด็นวันนี้ที่ผมจะชวนพี่มาคุยก็คือเรื่องของอะไรเรื่องอย่าบอกนะสวดมนต์นี่แหละพี่สวดมนต์สวดมนต์ทำไมอ่ะกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือโรคระบาดโควิด-19 ที่รัฐบาลพูดแบบนี้มันจะดูหมื่นเมานะเอานี้ดีกว่าที่ผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านละกันออกมาเสนอแนะว่าเราจะต้องมีพิธีการสวดมนต์เพื่อไล่โควิด-19พี่คิดเห็นยังไงเอ่ยก็จริงๆฟังตอนแรกเนี่ยตลกนะตลกจริงตลกตรงไหนพี่สวดมนต์คือมันเป็นเรื่องดีๆมันเป็นเรื่องของธรรมะสวดมนต์ดีแต่สวดมนต์ไล่โควิดมันตลกคือต้องบอกนะว่าฟังครั้งแรกมันรู้สึกตลกแต่ว่าพอเราไปย้อนนึกถึงสมัยก่อนเนี่ยเราก็เคยได้ข่าวมาว่ามีอยู่ช่วงนึงเนี่ยเมื่อสมัยกี่ปีมาแล้วเราไม่รู้นะมันจะมีชื่อว่าเรียกโรคหาโหในพุทธกาลที่เมืองสยามนะซึ่งอ๋อถ้าโรคหาเนี่ยโรคหาคืออหิวา100ปีพี่แต่ผมจับตัวเลขไม่ได้ประมาณนั้นอ่ะนั่นแหละเค้าก็จะมีการสวดมนต์นะครับสวดมนต์ต่างๆเพื่อที่จะขับไล่พวกสิ่งที่มันไม่ดีพอเราไปคิดตรงจุดนี้ก็คือไอ้ตัวเราไม่เชื่ออยู่แล้วว่าสวดมนต์แล้วโรคภัยมันจะหายแต่เราคิดในความคิดของผมเองนะครับมันก็จะประมาณแบบว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นการทำอะไรแล้วคือถ้ามันสบายใจก็ทำไปคือจริงๆมันก็ทำได้นะพี่อันนี้เราไม่ได้แอนตี้ผมนะไม่ได้แอนตี้ไม่ได้ห้ามเลยเพราะจริงๆแล้วมันก็ทำได้แต่เผอิญว่าคนที่ออกมาเป็นตัวตั้งตัวตีดันเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นฝ่ายบริหารประเทศนี่แหละคนมันส่วนไหนคนที่คือส่วนไหนโอ้ยไปพูดถึงเขาเลยใครก็รู้ คือคนนำคนเดียวเลยเหรอจริงๆแล้วก็จะมีหน่วยงานแต่ว่าเราที่มันเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องทางศาสนาด้วยป่ะไม่เกี่ยวข้องเลยไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมคือเป็นนโยบายโอ้ยจะใช้คำว่านโยบายก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายๆคือบุคคลที่อยู่ในรัฐบาลเป็นคนออกมาพูดว่าเราจะต้องมีการจัดสวดมนต์เพื่อไล่โควิดนะเราจะมีการถ่ายทอดสดออกอากาศทั่วประเทศนะเราจะนิมนต์พระอาจารย์เกจิชื่อดังมาทำพิธีนะอะไรอย่างนี้มันก็เลยเกิดเป็นประเด็นคือตอนแรกเนี่ยพอบอกว่าจะมีการสวดมนต์ทั่วประเทศผมคิดก่อนแล้วว่าเฮ้ยมึงจะให้ไปรวมตัวกันสวดมนต์ที่ไหนก็เปล่าวะนั่นสิยิ่งเขายิ่งห้ามอยู่คือตอนนี้อะไรที่มันเป็นการชุมนุมคนที่มันเยอะๆขึ้นไปเนี่ยมันไม่ห้ามแล้วแต่พอมารู้ตอนหลังอีกทีนึงรู้สึกว่าคือเขาก็ไม่ได้ให้มารวมตัวกันที่วัดใช่ไหมคือสวดบ้านเป็นบ้านใครบ้านมันแล้วจะมีการถ่ายทอดสดแบบว่าตามวัดอะไรถ่ายทอดสดแบบภาคผู้ใหญ่สวดนั่งอยู่ที่วัดแล้วก็คนอื่นก็นั่งอยู่กับบ้านไปอันนั้นก็ไม่เป็นไรถ้าอยากสวดก็สวดไปได้ถือว่าเป็นความสบายใจของเราครับแต่ถ้าเกิดว่าคือในเว็บแรกเนี่ยพอบอกจะมีการสวดมนต์ทั่วประเทศคิดก่อนเลยเฮ้ยเขาจะให้ไปรวมตัวกันหรือเปล่าหรือถ้าไปรวมตัวผมออกมาโพสเฟซบุ๊กแน่นอนเฟซบุ๊กว่าไม่ควรแน่แล้วมันก็เลยมีพี่อันนี้บอกเลยว่าเราเอาสังเกตจากเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนเราทาง Facebook มันก็จะมีคนออกมาโจมตีกระหน่ำด่าโหแล้วมันมีบางคนก็ด่าแบบหยาบคายรุนแรงเลยก็มีแล้วก็ทำคลิปล้อเลียนด่าที่นี่คือไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยสิคือจริงๆอันนี้ผมขอแยกอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ดีๆเนี่ยคุณพระคุณเจ้าหรือว่าตามวัดหรือว่าพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาเนี่ยอยากจะไปทำการสวดมนต์เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองในช่วงที่เรามีปัญหาอย่างเงี้ยเฮ้ยเป็นเรื่องดีนะผมว่านะคือเพื่อความสบายใจเพื่อความสบายใจถ้าเกิดว่าสบายใจชาวพุทธทำกันเองหรือว่าคุณพระคุณเจ้าต่างๆเนี่ยอยากทำเพื่อความเป็นสิริมงคลอันเนี้ยอ่าฮะ
อันนี้เราไม่ได้ว่าเราไม่ติดได้เลยแต่พอเอิ้นมันเป็นนโยบายไม่ใช่นโยบายสิมันเป็นเรื่องราวที่ผู้ใหญ่ในวงการเมืองในวงการรัฐบาลเนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรเชิญชวนหรือว่าเขาจัดทำเลยอยากให้ทุกคนอย่างนั้นเหรอใช่เขาใช้คำว่าคือดีเทลเนี่ยผมก็รู้ว่าเขามีความตั้งใจว่าจะเชิญพระที่มีชื่อเสียงเกจิต่างๆเนี่ยมาร่วมทำพิธีอาจจะต้องนั่งห่างกัน2เมตรไหมกี่เมตรไหมผู้ร่วมงานจะต้องทำยังไงซึ่งคือพระไม่รู้อันนั้นเราไม่รู้อยู่ยังไงก็อยู่ไปแต่ว่าจะต้องถ่ายทอดสดเพื่อเราจะมาขับไล่โควิดด้วยกันซึ่งผมมองว่าเฮ้ยมันเป็นคนละเรื่องอ่ะถ้าเกิดเราจะสวดมนต์คือเพื่อสิริมงคลอันนี้โอเคคือพี่กำลังเข้าใจความหมายเข้มคือสวดมนต์เพื่อความสบายใจใช่นะสมมติว่าถ้าตอนนี้มันมีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีเข้ามาสวดมนต์ไล่ตรงนั้นไปแต่ถ้าใช้คำว่าสวดมนต์เพื่อไล่โควิดอันนั้นปัญญาอ่อนถ้าพูดตรงๆโอ้พี่ใช้คำว่าปัญญาอ่อนเอาจริงผมยังไม่กล้าพูดคำนี้เลยเอาจริงๆอย่างที่ผมบอกอ่ะคือเรื่องสวดมนต์ผมเชื่อแต่คือถ้าสวดมนต์ไล่เรื่องที่มันไม่ดีอะไรพูดที่มันพวกอะไรที่มันมองเห็นสุขถ้ามันมีจริงนะอะไรที่มันลี้ลับที่มันมองไม่เห็นพวกเนี้ยสวดไปเลยอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ถ้าเจาะจงแค่ว่าสวดมนต์เพื่อไล่โควิดไล่โควิดแหมโอ้ถ้าอย่างนี้ไม่ต้องมีหมอไม่ต้องมีแพทย์ไม่ต้องมีนักชีววิทยาไม่ต้องมีนักวิทยาศาสตร์มานั่งวิจัยยงวิจัยยากันเหรอครับผมก็ถึงบอกว่าตอนนี้คือหมอทำงานหนักแต่รัฐบาลคุณทำอะไรอยู่ก็เขาอาจจะหลักๆเลยเนี่ยผมเข้าใจเขาอาจจะอยากนำเสนอในเรื่องของเพื่อความสบายใจนะครับอะไรที่บางทีคือคนไทยเนี่ยเราก็ยังเป็นคนไทยอยู่นะเชื่อเรื่องอะไรที่มันแบบว่าพี่จะบอกว่าคนไทยยังเป็นคนไทยอยู่มันก็ไม่ใช่นะเพราะคนไทยก็ต้องเป็นคนไทยสิหมายถึงคนไทยเราเนี่ยยังมีความเชื่อแบบโบราณอยู่ก็คือว่าในเรื่องอะไรที่มันไม่ดีก็เข้าพึ่งทางวัดทางวาพึ่งทางพระอะไรพวกนี้เพื่อใช่ไหมแม้แต่เราเองเนี่ยเรายังไปขอพรเลยก็ถูกคือถ้าเกิดทำเพื่อความสบายใจขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคไม่มีภัยอันนั้นน่ะได้ครับแต่ผมเวลาผมป่วยผมไม่เคยสวดมนต์เพื่อให้ผมหายป่วยนะไม่เคยนะจริงๆแล้วอันนี้คือสวดมนต์ไล่โควิดก็คิดดูสิว่าแล้วก็เราไม่ได้ไปลบหลู่พระสงฆ์นะถูกต้องอันนี้คือต้องบอกกันก่อนแยกประเด็นกันด้วยนะเราไม่ได้ลบหลู่เรื่องราวของเกี่ยวข้องกับทางศาสนาคุณพระความเชื่อต่างๆไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแต่ว่าเราคิดว่าสิ่งพวกนี้มันไม่น่าจะออกมาจากทางฝั่งรัฐบาลเป็นคนคิดถ้าเกิดสมมติว่าพระอาจารย์อยากจะเฮ้ยช่วงนี้เองพระอาจารย์บอกว่าช่วงนี้มันตัวเองถูกต้องครับช่วงนี้มันมีปัญหาเรื่อยเกินเนี่ยเดี๋ยวพระอาจารย์จะจัดวิธีสวดมนต์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนไทยมีแรงพืชในการต่อสู้ต่อไปอันนี้ผมเห็นด้วยเลยอาจจะมีตั้งกล้องสักตัวนึงถ่ายทอดสดทั่วประเทศเลยแล้วก็ผมน้ำมนต์ใส่กล้องป๊าบ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 อย่างนี้ก็อันนี้เห็นด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อกระตุ้นจิตใจเพื่อเตือนเราให้ทำดีอะไรเงี้ยแต่ทีนี้แน่นะผมไม่แน่ใจเพราะผมก็ไม่ค่อยติดตามข่าวโควิดเพราะผมก็เฉยเฉยนะครับคือผมรู้ว่าเขาใช้คำว่าอะไรว่าสวดมนต์เพื่อปัดเป่าโควิดหรือว่าสวดมนต์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจผมไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าอะไรจริงๆเขาไม่ได้ใช้คำนี้หรอกแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยทางบุคคลที่ดูข่าวแล้วก็อาจจะมาโพสต์กันตึ้งๆๆเนี่ยกองตักก็จะบางทีอาจจะไปใช้คำใช้คำแรงอย่างเช่นเป็นนักข่าวก็อาจจะไปขายข่าวถูกต้องแล้วมันก็เลยจะเห็นคำว่าสวดมนต์ไล่โควิดเนี่ยเต็มไปหมดตามเฟซบุ๊กตามโซเชียลเลยซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับไอ้คำว่าสวดมนต์ไล่โควิดเนี่ยมันจะมาจากคำพูดจากผู้ที่ประกาศจากผมว่าไม่ใช่จากนู่นเลยหรือเปล่านะเราไม่รู้นะแต่เป็นความพูดจากพวกเราเนี่ยแหละจับใจความกันเองอาจจะมีคนพอได้ข่าวมาบางคนอาจไม่ชอบรัฐบาลก็อาจจะไปเขียนข่าวที่มันดูไร้สาระอะไรเราว่ากันไปครับแต่ว่าในความคิดเห็นเลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดประเด็นคือหัวข้อของสวดมนต์ไล่โควิดสรุปพี่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าสวดมนต์ไล่โควิดผมว่าไร้สาระครับแต่ว่าถ้าสวดมนต์เพื่อความสบายใจเพื่อตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันไม่ดีเข้ามาก็สวดมนต์ไปนะครับสวดได้เพื่อความสบายใจเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างนั้นเถอะแต่ถ้าบางคนคิดว่าสวดมนต์แล้วไล่โควิดได้ผมว่าหมอก็เหนื่อยเปล่าๆนะครับผมหมอก็ไม่ต้องทำงานกันว่างั้นเถอะหยุดอยู่บ้านดีกว่าให้คุณหมอทั้งหลายครับผมแต่ว่าผมไม่เสริมเพราะผมเห็นด้วยกับพี่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยสามารถคอมเมนต์ชี้แจงเสนอแนะมาได้ในห้องดำใต้คลิปนี้ได้เลยครับไม่แน่นะครับมันอาจจะมีทางออกที่ดีกว่านะครับความคิดหลายๆคนก็ได้ครับในความคิดของคนที่มาคอมเมนต์นะครับจ้ะส่วนครั้งหน้าห้องมืดผมจะมีประเด็นอะไรที่เฮ้ยแม่งน่าสนใจในโลกโซเชียลแล้วก็สิ่งที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันมาอัปเดตให้ฟังติดตามได้อีพีต่อไปวันนี้ลาไปแล้วครับบายจูบุ๊บจูบุ๊บจูบุ๊บ